ได้แล้วครับผมเมื่อวานนี้เป็นวันที่ผมไปดูเรื่องบ้านด้วยเรื่องดวงของเราทั้งคู่อย่างเงี้ยครับก็ดีครับถือว่าเป็นดวงดีมากแล้วก็ได้เลือกแต่งงานต้องเป็นวันนี้ด้วยวันที่3พฤศจิกาครับพฤศจิกาครับปี70ครับผมปี60ปีนี้แหมปี60ปี60ครับหมอดูบอกว่าอะไรยังไงคะวันนี้ก็คำนวณตัวเลขอะไรเงี้ยครับเป็นโหราศาสตร์ก็คำนวณออกมาก็เป็นเรื่องที่ดีครับเราจะมีชีวิตครอบครัวที่ดีแล้วก็ครอบครัวก็จะโอเคด้วยจะดีด้วยครับผมปัญหาที่เคยผ่านมามันก็จะลดน้อยลงแล้วก็แทบจะไม่มีเหลือเลยครับไปด้วยกัน2คนครับก็เอาดวงทั้งครอบครัวไปดูเลยทั้งเราทั้งพี่น้องเราด้วยพ่อแม่เราด้วยพ่อแม่เขาด้วยอย่างเงี้ยครับไปดูว่ามันจะดีไหมเพราะว่าครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราแค่2คนนะครับมันมีพ่อแม่พี่น้องของเขาของเราด้วยครับผมลุ้นนะคะพี่ก็จะได้เริ่มก็ลุ้นครับเพราะว่ารอมานานรออยากที่จะให้ชัวร์แล้วก็เวลาไปดูก็นัดยากด้วยน้าปั๊มน้าท่านก็เป็นคนที่ดูดวงให้คุกอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีความเชื่อกับเขาเนี่ยเวลาเขาแนะนำให้เราทำร้านแบบไหนเปิดร้านวันไหนอะไรเงี้ยก็จะดีครับผมเตรียมการก็เรื่อยๆครับมีงานเช้าก็กะว่าจะจัดที่บ้านเราครับผมบ้านใหม่ที่กำลังจะเสร็จเนี่ยครับแล้วก็งานเย็นก็จะจัดที่โรงแรมครับงานใหญ่จริงเลยครับเขาไม่ใช่ใหญ่เรียกงานใหญ่เลยแต่ว่าคิดว่างานนี้น่าจะถูกใจคนหลายๆคนครับผมทั้งพ่อเราที่เป็นคนจีนพ่อแม่เขาที่เป็นคนลาวแล้วก็แผ่นดินที่เราอยู่ด้วยประเทศไทยก็คงจะมีครบทุกชาตินะครับทีมไม่รู้ยังครับทีมก็เนี่ยแหละ3ภาคเลย3ประเทศเลยครับผมก็คงจะมีตักบาตรเช้าเป็นทีมไทยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คงมีทั้งหมด4ชุดอย่างที่บอกว่าชุดไทยชุดลาวด้วยชุดตักบาตรด้วยแล้วก็ชุดจีนด้วยอย่างเงี้ยครับไม่ได้ไปสองฝั่งจับฝั่งไม่ได้ไปจับฝั่งนะครับก็ตอนแรกก็ยังมีความแบบจะไปจัดที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงถึงจะให้เกียรติทางบ้านเขาซึ่งทางบ้านเขาคุยจบแล้วกับคุณแม่เขาว่าโอเคจัดที่ไทยนี่แหละเดี๋ยวเขาจะยกขยงกันมาเองครับผมคิดกับพร้อมยังคะก็ขอเวลาหานิดนึง ไม่ต้องรีบเรื่องนี้ก็คุยกันแล้วเนาะว่าแบบหลักเท่าไหร่ยังไงคะก็คุยกับแม่เขานั่นแหละครับแต่แม่เขาคุยง่ายครับไม่มีแบบต้องเท่าไหร่ไม่มีหรอกครับเป็นทางฝั่งเราให้ไปหมดก็เป็นทางฝั่งเราครับผมก็ต้องมีฝั่งส่วนตัวเราด้วยที่เราต้องตอบแทนเพื่อคุณพ่อแม่อะไรเงี้ยเราต้องให้พ่อแม่เราด้วยพ่อแม่เขาด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็สินสอดก็อีกเรื่องนึงครับที่ต้องเตรียมสินสอดหลายล้านนะคะที่ระดับที่คุณผลลัพธ์ไม่มีหรอกครับ จะพูดเลยมูลค่าเนี่ยก็เอาเป็นว่าก็มีที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่เขาโอเคสมหน้าสมตาครับอย่างกลัวจะไม่ทันนะคะพี่เพราะเดินพฤศจิกาปีนี้แล้วไม่คิดเรื่องก็จริงๆเตรียมงานอยู่ตลอดแล้วก็โรงแรมก็จริงๆก็จองล็อกไว้คร่าวๆแล้วครับผมเพียงแต่ว่าตอนแรกยังลังเลว่างานเช้าจะจัดที่ไทยหรือที่ลาวแต่ตอนนี้ชัวร์แล้วจัดที่ไทยแล้วก็สถานที่อะไรเราก็มีเรียบร้อยแล้วก็คือจัดที่บ้านก็ง่ายๆสบายๆแล้วก็มีคลับเฮ้าส์ของทางหมู่บ้านก็สวยงามก็กะว่าจะจัดที่นั่นเลยครับผมผู้หญิงตื่นเต้นไหมคะผู้หญิงก็แน่นอนเลยครับแหมตื่นเต้นครับเมื่อวานเป็นวันที่แบบว่าเราไปดูกันแล้วก็เลิกมันก็ไม่ได้ผิดพลาดว่าแบบปีนี้แต่งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยปีนี้มันแต่งได้แล้วก็ดีด้วยห้ามเลยไปด้วยห้ามเลยปีนี้ด้วยแล้วก็หลังวันเกิดทั้งของเราของเขาดีหมดหลัง18มีนาคมหลัง16พฤษภาเขาคือดีหมดก็เรายิ่งดูแล้วยิ่งมีความรู้สึกดีครับคือช่วงชีวิตที่ผ่านมามันก็ผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วก็หนักหนากันเยอะทั้งเรื่องชีวิตคู่เรื่องครอบครัวธุรกิจบ้านมันผ่านอะไรมาเยอะแล้วคราวนี้พอมันจบได้อะครับมันจบสวยได้มันก็รู้สึกดีเป็นบ้านหลังใหม่เป็นเรือนหอด้วยไหมเป็นเรือนหอด้วยครับเป็นเรือนหอด้วยครับหลักเท่าไหร่ยังไงอย่าไปพูดถึงหลักเลยครับเอาไปว่าก็ให้แฟนพอใจได้ให้เขารู้สึกแฮปปี้ได้จากที่ปกติเนี่ยเราก็จะอยู่ผมก็ซื้อบ้านให้เขาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเราซื้อร่วมกันนะก็อยู่ที่เป็นทาวน์โฮม
ซึ่งมันเป็น3ชั้นแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะอยู่กันไม่ได้ละก็มีน้องสาวมีแม่เขามาด้วยแล้วก็ถ้าเกิดแต่งงานก็เงื่อนไขก็ต้องมีแม่ด้วยมีน้องสาวด้วยก็เลยต้องมีบ้านที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็จัดการเรียบร้อยแล้วทำได้แล้วก็ซื้อเรียบร้อยแล้วครับตกแต่งอยู่ครับตกแต่งอยู่นิดหน่อยครับเพราะว่าเป็นบ้านจริงๆซื้อสำเร็จครับผมก็เก็บดีเฟกไปแล้วครับวันที่ผ่านมาก็ขาที่ว่าบัวตรงนี้สีตรงนี้วอลเปเปอร์ตรงนี้ก็ใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งเก็บงานพื้นที่มันไม่เท่ากันให้เขาแก้อย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราเป็นเจ้าของบ้านแหละให้เขาตรวจดีเฟกครับอันนี้ครอบครัวเราย้ายมาอยู่ด้วยไหมคะหรือว่าแค่ต้องขอไม่มีครับก็จะมีครอบครัวของน้องนะครับแล้วก็มีผมตอนที่เราแต่งงานกันแล้วแต่ว่า ช่วงเวลานี้ที่เราซื้อบ้านมาแล้วเนี่ยบ้านนี้ก็คือให้น้องอยู่ไปก่อนจนกว่าเราจะแต่งงานกันแล้วก็ผมก็จะย้ายเข้าแต่ทุกวันนี้เราก็มีบ้านของคุณพ่ออยู่แล้วแล้วก็คุณพ่อก็สร้างบ้านใหม่เพื่อจริงๆคุณพ่อก็สร้างบ้านใหม่เพื่อให้เราอยู่แล้วครับผมก็จะมีบ้านอีกหลังนึงซึ่งแบบเป็นส่วนนึงของบ้านของคุณพ่อก็จะเรียกว่าเป็นบ้านแล้วก็มีห้องของตัวเองมีครัวของตัวเองของครอบครัวเวลาเราไปเยี่ยมครอบครัวเงี้ยครับก็จะไปทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยครับพ่ออยากให้กลับไปอยู่ด้วยบ่อยๆก็อยากครับแล้วก็ดีลกับพ่อแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์เพราะนั้นวันจันทร์ถึงพฤหัสเราก็ทำงานไปศุกร์เสาร์อาทิตย์เราก็กลับบ้านทีนึงถ้าเกิดว่าแต่งงานไปมีลูกก็พาลูกมาเยี่ยมปู่ย่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีเลยเนาะมันอยู่ที่เราแล้วครับมีน้ำยาหรือเปล่าว่าพอหรือเปล่าก็ไปแต่ว่าไปตรวจดูก็ปกติครับทางน้องก็ปกติเราก็ปกติแต่ว่าก็ต้องดูกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงเรามีการวางแผนลูกไปแล้วครับผมก็กล่าวว่าถ้าอยากมีก่อนคนหนึ่งครับบางคนก็อยากได้ลูกแฝดอะไรเงี้ยเรากลัวเราดูแลไม่ไหวถ้าลูกแฝดเนี่ยโตไปด้วยกันเลยนะคือลูกเนี่ยต้องดูแลทีหนึ่งสองคนมันอาจจะลำบากอยากได้ลูกคนเดียวก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเลี้ยงคนนี้ไปดีแล้วตลอดรับฝังค่อยๆคิดถึงคนที่สองครับผมชอบผู้ชายไหมคะพี่คนจีนผมชอบผู้สาวนะก็ตอนนี้เริ่มเปลี่ยนความคิดแล้วเมื่อก่อนคือชอบอยากได้ทีมฟุตบอล อยากมีลูกชายเยอะแล้วตั้งทีมฟุตบอลเลยแต่ว่าตอนนี้คือเริ่มคอยตามทาง Apple แล้ว ทางแฟนคุณเขาแบบอยากได้ลูกสาวเอาไว้แบบไปช้อปปิ้งด้วย เอาไว้แบบแต่งตัวแบบบาร์บี้อะไรเงี้ยน่ารักผมก็เริ่มรู้สึกชอบลูกสาวแล้วตั้งแต่เล่นละครเรื่องนี้ เจอน้องเคเนี่ยน่ารักมากแบบลูกสาวเป็นอะไรที่แบบว่าเราอยู่ด้วยเรามีความสุขแล้วก็ได้ข่าวมาว่าพ่อทุกคนที่มีลูกสาวเนี่ยติดพ่อแล้วก็อยากให้ลูกติดเราไงซื้อของขวัญวันเกิดที่นี่เลยไหมครับดีครับดีครับดีมากครับดีมากวันฉลองไหมครับวันเกิดที่ผ่านมาไม่ได้ฉลองอะไรครับผมไม่ทำงานที่ลำปางก็ได้แต่เฟซไทม์คุยกันซึ่งเขาก็เข้าใจเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรกลับมาก็ไปหามื้อพิเศษกินมื้อนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้มีของขวัญไม่ได้มีอะไรครับมันแบบผ่านจุดที่แบบต้องมีอะไรแล้วอ่ะต้องมีของขวัญต้องมีอะไรมันแบบเหมือนวันเกิดเราแม้กระทั่งวาเลนไทน์เราก็ยังไม่ได้มีอะไรให้เขาอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าอิจฉาเพื่อนแบบเฮ้ยเพื่อนได้ดอกไม้ช่อใหญ่ได้ของอะไรเงี้ยเพราะมันผ่านมาหมดแล้วจุดที่เราให้ของกันจุดที่เราแบบโอ้ยเราอยากสร้างความประทับใจให้เขาจนตอนนี้มันคือรับกันได้ทุกอย่างละมันเหมือนใช้ชีวิตที่เริ่มต้นชีวิตคู่ที่กำลังจะเป็นสามีภรรยากันอย่างเงี้ยครับมันก็มีความเหมือนพ่อแม่เราอ่ะคือไม่ต้องฉลองอะไรกันละแบบมีความแบบว่าฉันเข้าใจกันละแค่รู้ว่ารักกันก็พออะไรอย่างเงี้ยครับไม่ทะเลาะกันเลยครับไม่ทะเลาะกันจะทะเลาะกันแค่เดือนละครั้งครับผมช่วงนั้นของเดือนครับผมจะมีปกติครับโดนแบบดิกเหยียกนิดหน่อยครับผมเข้าใจเขาเข้าใจผู้หญิงทุกคนแหละครับจะเป็นแบบนี้ครับชินแล้วครับแต่คนจะไม่รุนแรงเหมือนที่ผ่านมาครับผมก็หวังว่าที่ผ่านมาจะเลิกกันเนี่ยก็เพราะว่ามีช่วงนั้นของเดือนก็พอนะครับไม่ต้องมีปัญหาอะไรกันมากถ้าเกิดว่ามีปัญหากันอีกก็ผมก็จะตีความว่าน่าจะนะช่วงนั้นครับขอบคุณครับไม่ได้เนาะทะเลาะกันก็เป็นทุกที